ทีนี้เราทวนเราจะศึกษาจากเหตุไปหาผลว่าอะไรคือเหตุแห่งความทุกข์ที่ทำให้ความทุกข์เกิดขึ้นเราก็ดูจากเริ่มแรกก่อนจากจุดแรกบนสุดทางขวามืออะไรนี่ก็ทราบมาแล้วนะคะแล้วเราพูดกันมาตลอดแล้วเพราะอวิชชานี่เองเมื่ออวิชชาครอบงำจิตของมนุษย์แล้วมันก็จะทำให้ชีวิตนั้นหมกมุ่นอยู่กับสังขารคือการปรุงแต่งเห็นไหมคะสังขารก็ทำเป็นรูปคนปั้นหม้อแล้วก็แม้หน้าตานี่ยิ้มกลิ่นปั้นเป็นใบหนึ่งซ้อนกันเอาไว้และข้างบนนั่นก็มีรูปเมฆก้อนเมฆอยู่บนท้องฟ้าก็เหมือนกับไอ้คนที่สร้างวิมานในอากาศปรุงไปคิดไปสารพัดแล้วหน้าตาก็เพลิดเพลินคิดว่าไอ้ที่ปรุงนี่มันดีหารู้ไม่ว่านี่คืออุทธัจจกุกกุจจะแล้วก็เป็นโมหะไม่รู้ปรุงแต่งไปสารพัดปรุงดีปรุงชั่วปรุงได้ปรุงเสียปรุงบวกปรุงลบหมดเวลาไปกับการปรุงชีวิตนี้ไม่ได้ทำอะไรให้เกิดประโยชน์เลยลงไปเรื่อยเพราะอวิชชาแล้วเสร็จแล้วมันเป็นเหตุปัจจัยให้มีสังขารหรือเกิดสังขารการปรุงแต่งแล้วสังขารการปรุงแต่งเนี่ยมันก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดวิญญาณเห็นไหมคะเราดูตามลงมาอย่าข้ามเลยนะคะเป็นเหตุให้เกิดวิญญาณวิญญาณนั่นคือการตามรับรู้แต่มันเป็นการตามรับรู้ที่ผิดทำไมจึงผิดไม่ถูกก็เพราะอะไรเป็นต้นขั้วกำกับอยู่ข้างบนล่ะคะอะไรเป็นต้นขั้วกำกับอยู่อวิชชาใช่ไหมใช่ไหมคะอวิชชามันเป็นต้นขั้วกำกับอยู่ค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สังขารนี่มันก็คิดปรุงแต่งไปต่างๆนานาผิดถูกและไอ้วิญญาณมันก็เป็นเหตุให้มีเป็นเหตุปัจจัยให้มีวิญญาณที่ตามรับรู้อย่างผิดไปด้วยแทนที่จะช่วยรู้จักตักเตือนกันเพราะสังขารมันปรุงแต่งยังไงไอ้วิญญาณมันก็เออใช่มันไปเออห่อหมกกันซะหมดเพราะมีอวิชชาเนี่ยมันครอบงำอยู่ข้างบนมันจึงพลิกมันเปิดสวิตช์ให้ไปในทางลบคือทางผิดซะทั้งหมดแล้ววิญญาณก็เป็นเหตุปัจจัยให้มีนามรูปอันที่จริงนามรูปนี้มันมีมาแล้วตามธรรมชาติใช่ไหมคะตามธรรมชาตินามรูปมีตามธรรมชาติเมื่อผู้หญิงกับผู้ชายอยู่ด้วยกันมีความเกี่ยวข้องกันตามธรรมชาตินี่เป็นเหตุปัจจัยมันก็มีผลที่จะมีนามรูปคือมีทารกเกิดขึ้นมาเป็นนามรูปต่อไปนี่มันเป็นเหตุปัจจัยตามธรรมชาติยกเว้นเผอิญเหตุปัจจัยเป็นอย่างอื่นหญิงคนนั้นหรือชายคนนั้นเป็นหมันไปไม่สามารถจะมีลูกได้ลำไส้ของมนุษย์เนี่ยพยุบออกมาผู้ที่เรียนทางแพทย์พยาบาลก็จะทราบภายในเนื้อที่แค่นี้มันอยู่ได้ยังไงแต่ธรรมชาติจัดสรรอย่างงดงามเพราะนามรูปนี่มันมีแล้วตามธรรมชาติมันเกิดขึ้นแล้วตามธรรมชาติแต่เพราะอวิชชามันกำกับอยู่ไอ้วิญญาณเนี่ยมันก็ตามรับรู้นามรูปมันเริ่มเป็นจริงเป็นจังใกล้ๆกับมันเป็นเงาของความเป็นตัวตนเกิดขึ้นมาโดยไม่รู้สึกตัวและนามรูปนี้ก็เป็นเหตุปัจจัยให้มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งมันก็มีอยู่แล้วตามธรรมชาติอีกเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วก็มาสมมติเรียกกันว่าไอ้อย่างเนี้ยเรียกว่าตาอย่างนี้เรียกว่าหูอย่างนี้เรียกว่าจมูกอย่างนี้เรียกว่าปากอย่างนั้นเรียกว่าลิ้นอย่างนี้เรียกว่าใจทั้งๆที่มองไม่เห็นก็เรียกกันตามสมมติสัจจะใช่ไหมคะสมมติสัจจะที่เราพูดกันถ้าเราไปบอกยังแหม่มเยอรมันนี่ดูหูฉันสิหูฉันเป็นอะไรแกก็ไม่รู้หรอกนอกจากเราจะดึงหูนี่เขาไปติดตัวกันเพราะเขาไม่ได้เรียกว่าหูอย่างเราเรียกหรือว่าลิ้นเขาก็ไม่ได้เรียกอย่างลิ้นมาอย่างเราเรียก
เพราะว่าภาษาเนี่ยเป็นสมมุติสัจจะที่ใช้ได้เข้าใจกันได้เฉพาะกลุ่มเฉพาะท้องถิ่นแต่มนุษย์ก็ยึดถือเป็นจริงเป็นจังธรรมชาติก็ให้มาแล้วก็ไปยึดว่าเป็นของเราเพราะฉะนั้นก็เริ่มยึดแล้วเราก็พูดกันอยู่ตาของฉันเอ๊ะตาฉันเจ็บซะแล้วนี่ดูตาฉันสิแม้ใสแจ๋วดูรูปนะรูปมาฉันยังสาวๆอยู่นะเธอโอ๊ยตาใสแจ๋วเขาบอกมีแววเหมือนดวงดาวระยิบระยับระยิบระยับแล้วเดี๋ยวนี้ไปไหนละไอ้ตาใสแจ๋วไปไหนมันก็ไม่เหลืออยู่เห็นไหมคะนี่ค่ะมันเป็นสิ่งสมมติถ้าเป็นของเราจริงมันก็น่าจะมีอยู่เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเมื่อจะศึกษาสิ่งเหล่านี้ต้องศึกษาว่ามันจะมีอยู่ก็ต่อเมื่อมันทำหน้าที่ถ้ามันทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องนั่นแหละมันก็มีอยู่แล้วมันก็ให้ประโยชน์ด้วยแต่เพราะอวิชชาควบคุมอยู่ที่ต้นขั้วมันก็เลยไปถือเอาว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นจริงเป็นจังขึ้นมาหรือคล้ายๆกับมีตัวมีตนขึ้นมาและตาหูจมูกลิ้นกายใจนี้เราเรียกว่าอะไรเราก็เรียกว่าอายตนะอายตนะภายในอายตนะภายนอกซึ่งมันก็จะทำหน้าที่ของมันอายตนะภายในก็ทำหน้าที่เห็นไอ้สิ่งที่ตาเห็นเราก็เรียกว่ารูปจะเป็นรูปอะไรก็สุดแล้วแต่ตามที่ได้เคยรู้จักมาหูอายตนะภายในมันก็ทำหน้าที่ได้ยินเสียงเราก็สมมติกันว่าเสียงนี่แหละมันเป็นคู่ของหูจมูกทำหน้าที่ได้กลิ่นก็สมมติกันว่ากลิ่นนั่นแหละเป็นคู่ของจมูกลิ้นทำหน้าที่ลิ้มรสก็สมมติกันว่ารสเป็นคู่ของลิ้นกายทำหน้าที่รับสัมผัสก็สมมติว่าสัมผัสเป็นคู่ของกายใจก็คอยรับไอ้ธรรมารมณ์ที่จะมากระทบดีบ้างชั่วบ้างร้อนบ้างหนาวบ้างก็สมมติกันว่าธรรมารมณ์เป็นคู่ของใจเห็นไหมคะมันเกิดขึ้นตามธรรมชาติมันทำตามหน้าที่มันก็เป็นเหตุปัจจัยให้มีอันนั้นอันนี้มาแต่เพราะอวิชชานี่แหละมันควบคุมอยู่ข้างบนมันก็เลยบงการให้มองอะไรผิดเพี้ยนไปจากความจริงทั้งสิ้นแล้วทีนี้พออายตนะคู่ของมันกระทบกันเข้าเป็นผัสสะที่เกิดขึ้นจิตนี้ที่ไม่ได้ฝึกหรือก็รับเอามาเป็นความรู้สึกชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจถูกผิดใช้ได้ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นอายตนะทำให้เกิดผัสสะผัสสะอาการกระทบที่เกิดขึ้นที่เป็นสิ่งที่ทำให้เกิดเวทนาพอผัสสะเกิดขึ้นมันก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดเวทนาพอตาเห็นรูปเอาเรื่องกับมันหูได้ยินเสียงเอาเรื่องกับมันจมูกได้กลิ่นเอาเรื่องกับมันพอลิ้มรสแตะเข้าใส่ปากเอาเรื่องกับมันแม่อร่อยจริงวันนี้อีกคนก็อาจจะนึกเมื่อวานอร่อยกว่าเอาเรื่องกับมันทุกอย่างเลยเสร็จแล้วเวทนาเกิดขึ้นในจิตหยุดไม่ได้มันก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดตัณหาตัณหาจะเป็นอย่างไรก็ตามอาการของเวทนาถ้าเป็นสุขเวทนาตัณหานั้นก็จะมีอาการของกิเลสตัวไหนเข้ามาแทรกถ้าหากว่าเวทนาเป็นสุขเวทนาตัณหาจะมีอาการของกิเลสตัวไหนเข้ามาแทรกโลภะโลภอยากจะได้เพราะว่าชอบเนี่ยสุขเวทนามันถูกใจใช่ไหมคะชอบอยากได้ดึงเข้ามาถ้าหากเวทนาเป็นทุกขเวทนามันก็จะเป็นอะไรโทสะผลักออกไปไม่เอาไปที่อื่นอย่ามาให้ฉันไม่ชอบไม่ต้องการปัญหามันก็จะมีอาการตามนี้ถ้าเป็นอทุกขมสุขเวทนาคือไม่แน่ใจว่าชอบแน่หรือไม่ชอบแน่ยังตัดสินใจไม่ได้เธอชอบไอ้นี่ใช่ไหมอะละฉันจะซื้อให้ไม่แน่ยังไม่รู้เลยว่าชอบหรือไม่ชอบมันตัดสินใจไม่ได้มันคลุมเครืออยู่มันก็อยู่ในอาการของอทุกขมสุขเวทนาอย่างนี้ก็จะเป็นปัญหาของกิเลสตัวไหนโมหะวนเวียนอยู่ยังไม่แน่เพราะปัญหาจะเป็นปัญหาด้วยกิเลสตัวไหนก็ขึ้นอยู่กับเวทนาว่าเป็นเวทนาชนิดไหนเพราะฉะนั้นพอมีเวทนาเกิดขึ้นในจิตมันจะเป็นเหตุปัจจัยให้มีตัณหาตามมาทันที
นี่พูดถึงจิตที่ไม่ได้ฝึกอบรมเลยนะคะแล้วพอตัณหาเกิดขึ้นหยุดได้ไหมไม่ได้มันจะต้องเกิดความยึดมั่นตามตัณหานั้นถ้าชอบใจต้องเอาให้ได้มันเกิดความยึดมั่นต้องเอาให้ได้แล้วก็หยุดไม่ได้มันก็เหนียวแน่นเหนียวแน่นเหนียวแน่นคือรุนแรงยิ่งขึ้นทุกทีแล้วอุปาทานนั้นก็จะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดภพคืออมไอ้ความรู้สึกยึดมั่นถือมั่นอันนั้นไว้สุดแต่ว่าจะยึดมั่นถือมั่นอันไหนอย่างไรก็มีภพของความมีความเป็นคนอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นตามตั้งแต่เวทนาขึ้นไปแล้วมันก็หยุดไม่ได้มันอมเริ่มก็ต้องแตกท้องออกมาแล้วมันก็ต้องแท้งหรือมันออกมาเป็นตัวตนถ้ามันแท้งซะก็ยังดีนะคะนี่เผอิญในเรื่องของจิตมนุษย์มันไม่แท้งมันต้องแตกพลอกออกมาเป็นตัวตนคือเป็นความรู้สึกของความเป็นตัวตนเป็นอัตตาเป็นชาติพบแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยให้เกิดชาติคือความเกิดของความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนแล้วผลที่สุดมันก็คือลงเอยด้วยความทุกข์ทุกขโทมนัสอุปายาตทุกอย่างทุกประการกวาดเอามาเป็นของฉันหมดคนที่ข้อร้ายที่สุดในโลกน่าสงสารที่สุดในโลกก็คือฉันนี่แหละกวาดเอามาหมดเลยเป็นของฉันหมดคนเดียวแล้ววงเวียนชีวิตนี่ก็หมุนไปตลอดเวลานี่คือการศึกษาจากฝ่ายเกิดนะคะว่าอะไรอาศัยอะไรและความทุกข์เกิดการที่จะศึกษาเรื่องความทุกข์เกิดขึ้นได้อย่างไรจากปฏิจจสมุปบาทศึกษาได้2ทางจากผลย้อนไปหาเหตุหรือจากเหตุย้อนไปหาผลพูดแค่นี้เพื่อนผู้ปฏิบัติก็คงจะบอกว่าเข้าใจแล้วแต่ระวังนะคะดิฉันเนี่ยกว่าจะมาพูดเรื่องปฏิจจสมุปบาทได้ไม่รู้ว่าดูมากี่ร้อยครั้งไม่ใช่ครั้งเดียวไม่ใช่2ครั้งไม่ใช่10ครั้งไม่รู้กี่ร้อยครั้งแล้วก็พูดได้ว่ายิ่งดูยิ่งทำความเข้าใจเราจะค่อยๆเข้าใจชัดขึ้นจากภายในไม่ใช่ท่องจากตำราเพราะฉะนั้นท่านที่คิดว่าเข้าใจแล้วโปรดอย่าเพิ่งถ้ามันง่ายได้อย่างนั้นเราองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคงจะไม่ต้องค้นคว้าฝึกปฏิบัติใคร่ครวญอย่างลึกซึ้งอย่างเหลือเกินนะก่อนที่ท่านจะทรงค้นพบสิ่งนี้เพราะฉะนั้นปฏิจจสมุปบาทที่เราจะศึกษาเรื่องฝ่ายเกิดเราจึงต้องศึกษาให้ชัดเจนให้รู้ซะก่อนว่าอะไรมันเกิดนี่แหละคือสมุฏฐานลักษณะของความทุกข์เรารู้แล้วแล้วข้อที่2ของอริยสัจ4ก็คือสมุฏฐานอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นี่แหละการทำงานของตัณหาการทำงานของสิ่งที่เรารวมเรียกว่าตัณหาอุปาทานสังขารแล้วก็อวิชชาเราจะเห็นได้ว่าในปฏิจจสมุปบาทเนี่ยในรอบ12อาการเนี่ยนะคะทุกเป็นอาการที่12คือเป็นผลที่เกิดขึ้นแต่ทั้ง12อาการเนี่ยเขากล่าวถึงสังขารอยู่ครั้งเดียวมีสังขารอยู่ครั้งเดียวคืออวิชชาเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดสังขารแต่ถ้าเราจะใคร่ครวญดูให้ดีสังเกตนะคะว่าสังขารเนี่ยมันแทรกอยู่ทุกอาการถ้าหากว่ามันมีแต่วิญญาณเฉยๆมันไม่มีสังขารปรุงแต่งอยู่การที่จะตามรู้ของวิญญาณนั้นก็คงจะไม่ไปทึกทักนามรูปเป็นจริงเป็นจังแล้วก็ไม่ทึกทักเอาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นอายตนะที่ธรรมชาติให้มาเป็นจริงเป็นจังไม่ไปทึกทักผัสสะว่าเขากระทบอย่างนี้อย่างนั้นแล้วก็จะไม่มีเวทนาปัญหาอุปาทานมันจะไม่มีแต่สังขารเนี่ยมันเข้าไปแทรกกับทุกอาการถ้าเพียงแต่ผัสสะเกิดขึ้นแล้วเห็นว่าสักแต่ว่าผัสสะหมดเรื่องแต่นี่เพราะสังขารมันเข้าไปแทรกอ๋อเขาทำอย่างนั้นชอบทำอย่างนี้ไม่ชอบแล้วพอเวทนาเกิดขึ้นก็ปรุงแต่งต่อไปอีกไปดึงเอาสัญญาบ้างไปดึงเอาสังขารที่เป็นความนึกคิดปรุงแต่งที่มันเป็นขันธ์ธรรมดาสังขารขันธ์ธรรมดาเข้ามาเพิ่มเติมจนเกิดเป็นตัณหาก็ปรุงแต่งไปอีกเป็นอุปาทานก็ปรุงแต่งไปอีกจนปรุงแต่งว่าเป็นความทุกข์ของฉันเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกไว้ว่า
สาเหตุของทุกข์ท่านรวมอสังขารเข้าไปได้ด้วยเห็นไหมครับท่านรวมอสังขารเข้าไปได้ด้วยเพราะสังขารมันร้ายอย่างนี้แล้วมันเข้ามายุ่งอยู่กับชีวิตเราโดยเราไม่รู้ตัวมนุษย์มักจะปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงน้อยปรุงมากแต่ปรุงอยู่ตลอดเวลาความทุกข์มันจึงเกิดนี่การที่จะศึกษาท่านจึงบอกว่าหยุดปรุงเสียได้ก็หยุดทุกข์การหยุดปรุงแต่งนี่แหละคือการหยุดความทุกข์ได้อย่างดีฉะนั้นจึงควรที่จะได้ศึกษาใคร่ครวญไปมาจากผลไปหาเหตุจากเหตุไปหาผลครั้งแรกก็อาจจะเป็นการท่องก่อนนะคะท่องจนกระทั่งหลับตาก็นึกได้พอหลับตานึกได้จำได้ค่อยๆเอามันใส่เข้าไปข้างในคือใคร่ครวญเข้ามาข้างในทีละน้อยละน้อยและทีละน้อยนี่ควรจะใคร่ครวญทีละขั้นนะทีละขั้นช้าๆว่าอ๋อนี่มันอาศัยกันอย่างนี้มันเป็นเหตุปัจจัยแก่กันและกันแล้วมันเกิดขึ้นได้อย่างนี้ทีละขั้นเช่นที่เขาบอกว่าทุกข์มันเกิดขึ้นเพราะมีชาติชาติคือความเกิดแห่งความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนจริงไหมใคร่ครวญช้าๆจริงไหมโดยย้อนดูเข้าไปในประสบการณ์จริงๆในชีวิตที่ผ่านมาทุกขณะเนี่ยครับดูจากชีวิตปัจจุบันเดี๋ยวนี้ย้อนไปช้าๆจนค่อยๆเห็นชัดพอชาติมาอ้อจริงและที่เขาบอกว่าชาติคือชาติมันเกิดขึ้นเพราะมีภพใช่ไหมภพคือการอมเอาความรู้สึกมีรู้สึกเป็นเข้าไว้ในจิตใช่ไหมเราอมเราเก็บไอ้ความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนเอาไว้ในจิตเนี่ยมานานชาติเพียงใดแล้วมันก็ทำให้เกิดชาติชาติของความรู้สึกเป็นตัวเป็นตนจนเป็นทุกข์จริงไหมต้องย้อนช้า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 แล้วพบนั้นมันมาจากอุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นจริงไหมใช่ไหมอย่าประมาทนะคะอย่าไปอย่างรวดเร็วเหมือนคนขี่ม้าจะไม่มีวันพบต้องช้าช้าใจเย็นเย็นเพราะมันเป็นสิ่งที่ประณีตละเอียดมากวันนี้เราก็พูดกันได้แต่เพียงเรื่องของว่าอะไรอาศัยอะไรและความทุกข์เกิดคือเพียงในสมุทยาวานเพราะฉะนั้นก็อยากจะขอร้องเพื่อนผู้ปฏิบัติทุกท่านนะคะว่าทุกขณะละค่ะตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปไม่ว่าจะทำอะไรทุกกิริยาบทโปรดอยู่กับลมหายใจให้ลมหายใจสงบระงับละเอียดแล้วเสร็จแล้วก็นำเอาปฏิจจสมุปบาทในฝ่ายทุกข์ในใคร่ครวญในใจให้ทุกขณะแล้วจะค่อยๆเห็นชัดขึ้นชัดขึ้นชัด